การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่คาดกันครับว่าจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดนะฮะเพราะว่าคู่ชิงดำครับต่างมีฐานคะแนนเสียงอย่างแน่นนะครับจากซีกของพรรคเพื่อไทยทั้งคู่ระหว่างแรงสนับสนุนของกลุ่มสสแล้วก็สจของพรรคแล้วก็ยังมีกลุ่มของพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานของศูนย์ข่าวภาคอีสานครับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบกว่า8ปีของจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้สมัคร7คนจาก4กลุ่มใหญ่หวังคว้าเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสอบจอีก223คนชิงชัยเก้าอี้42เขตคู่ท้าชิงเก้าอี้ใหญ่ที่ขับเคี่ยวสูสีที่สุดเป็นศึกสายเลือดคนพรรคเพื่อไทยคือการกันตินันอดีตสสเพื่อไทยและอดีตนายกอบจ. อุบลราชธานีหลายสมัยน้องชายเกรียงกันตินันรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แรงสนับสนุนจากทั้งกลุ่มสจ.และสส.ของพรรคจึงได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นชูนโยบายก้าวไปกับการประสานในสิ่งที่ดีส่งเสริมในสิ่งที่ขาดสนับสนุนในสิ่งใหม่ๆอาทิไฟฟ้าเกษตรขณะที่ผู้ท้าชิงที่เคยปะทะในแบบสงครามตัวแทนแต่คนละสนามคือนายกแอนสมปรารถนาวิไกรเจิดเจริญอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี2สมัยที่เอาชนะรจนากันตินันภรรยารองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจนคว้าเก้าอี้นายกเล็กมาแล้วฝากผลงานจนคนจดจำในชื่อนายกแอนเลือกตั้งหนนี้จึงเปลี่ยนชื่อจากสมปรารถนาเป็นนายกแอนสมปรารถนาแรงหนุนไม่ธรรมดาเพราะมีพลตบเอกชิดชัยวรรณสถิตอยู่เบื้องหลังรวมทั้งพรชัยโคสุรัตน์อดีตนายกอบจ. อุบล 3 สมัยเจ้าของเก้าอี้เดิมที่เคยล้มนายการมาแล้วนายกแอนชูนโยบายแก้แล้งแก้เจ็บแก้จนประสานงานได้ทุกกลุ่มหวังคว้าเก้าอี้นายกอบจ.หญิงของอุบลเป็นคนแรกแต่ไม่ว่านายกอบจ.จะเป็นใครทั้งนักวิชาการและประชาชนได้ฝากการบ้านสำคัญไว้ให้แล้วทั้งการกระจายรายได้สู่ชนบทระบบชลประทานระบบขนส่งมวลชนแก้ปัญหารถติดการศึกษาท้องถิ่นเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอยากได้คนที่ไม่โกงกินบ้านเมืองค่ะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆอย่างเช่นแก้ปัญหาให้จราจรไม่ติดขัดค่ะแล้วก็ฟังเสียงประชาชนเป็นหลักระบบการขนส่งมวลชนในเมืองเราเนี่ยให้อย่าให้รถติดนะครับแล้วก็กระจายรายได้ไปสู่ชนบทให้มากขึ้นโดยเฉพาะอุบลราชธานีเรานี่เป็นจังหวัดชายแดนนะครับจะทำอย่างไรทำให้เศรษฐกิจของอุบลเราได้สามารถเชื่อมแล้วก็มีความเติบโตในอนาคตเช่นโครงการที่เราจะมีการเปิดสร้างสะพานเชื่อมกับกลุ่มอาเซียนของเราที่ลาวเวียดนามนะส่วนอีก2กลุ่มใหญ่คืออุบลคนดีจากพลังประชารัฐส่งเชิดศักดิ์พวกกุลกานนท์และคณะก้าวหน้าส่งเชษฐาชัยสัตย์หวังดึงคะแนนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่นักวิเคราะห์การเลือกตั้งท้องถิ่นมองว่ายังไม่มีกระแสและปัจจัยแวดล้อมมากพอที่จะฝ่าด่าน2ตัวเต็งได้ศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน